คิดเห็น <Hands> ก <up> ัน <boundaries> ยังไงว่าก็เข้ามาเราว่ากันเรื่องนี้ก่อนเมื่อวานนี้นําเสนอเบื้องต้นไปในเรื่องเล่าสาธิตกรณีขบวนการแก๊งจีนมาก่อเหตุอุ้มนักศึกษาปริญญาโทคนจีนด้วยกันที่เมืองไทยมีนางลกต่อวางแผนมาเป็นเปีท่านผู้ชมะเหตุการณ์นี้ตํารวจรับแจ้งจากผู้เสียหายเป็นนักศึกษาปริญญาโทชาวจีนชื่อเวงเมิงลู่อายุ32ปีนะไปแจ้งความที่โรงพักทองหลอ และตำรวจนครบาลชุดสืบท่านปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนอันเนื่องมาจากกรณีเวงเมืองลู่ในอายุ32เป็นนักศึกษาปอโทผู้หญิงนะถูกคนไว้อุ้มขึ้นรถตู้เอาผ่าสีดำหลังออกจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อแล้วใช้กันไกจี้มัดมือแล้วก็ปิดตาเอาโทรศัพท์มืถือไปโอนเงินสกุลหยวนกับเงินดิจิทัลแล้วก็ยังติดต่อ ให้แฟนของนักศึกษาสาวคนนี้ออนเงินอีกสุดท้ายเสียหายไปสามล้านสามคิดเป็นเงินไทยเอาไปกักตัวไว้คืนหนึ่งก่อนเอามาปล่อยตัวท่านผู้ชมตำรวจรวบแน่นอน<ม>และรวบขนาดที่กำลังจะหนีออกนอกประเทศแล้วค่ะดานชายแดนอีอกนิดเดียวท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้แก๊งมังกรจีนรีด สามล้านสามอย่างที่ผมบอกไปตำรวจลำรับแจ้งเนี่ยก็ปูพรมกันค้นหา แล้วพบว่าคนร้ายจริงๆมีทั้งหมด3คนนะไม่ใช่ผู้ชาย2คนเลยรถตู้แต่ประการใดก็ประกอบไปด้วยนายหลานเสี่ยวหยงอายุ40ปีนายเนี่ยฉีเจิ่นอายุ45และหญิงชาวจีนที่ทำหน้าที่เป็นนกต่อนะคะก็คือนางสาวเนี่ยลี่เจียวหรือว่าเสี่ยวอี้อายุ30ค่ะทั้ง3คนเนี่ยไปซ่อนตัวยที่โรงแรมฮิปโปเตลที่อารักจประเทศสากแก้วกำลังจะหนีออกนอกประเทศก่อนหน้านี้ตตำรวจหลังรับแจ้ง คือมันเกิดเหตุ16มีนาคมนี่เองรองผู้การนครบาลพลนตรินรพศิน,นภูสวัสดสอบปากคำผู้เสียหายเวงเมืองลูกแล้วก็ไล่วงจรปิดหาเบาะแสทราบว่าไปเช่ารถเนี่ยต้องไปเป็นรถเตโยต้าอาผไพดใช่ไหมจากเต็นท์รถเช่าแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางค่ะแล้วเป็นพาหนะของคนร้ายชาวจีนที่ใช้ในการก่อเหตุคือลักษณะให้คนอื่นเป็นคนไปเช่าแล้วตัวเองมาเช่าต่อจากคนนั้นอีกทีหนึ่งนะคะ นี่ฮะแล้วค่าเช่าเนี่ยห้าพันกรมคนไร้ให้เพิ่มอีกสามพันใช่ก็กลายเป็นว่า8 0 0พบาทกำหนดเช่า15บหถึงเดเมีนาแล้วเอาไปก่อเหตุคืนวันที่16ใช่ไหมค่ะ,คะการปูพมค้นหาอย่างที่น้องใบบอกไปท่านผู้ชมฮะทั้งสามคนเชื่อว่ากำลังจะหลบหนีที่โรงแรมอันนี้ประเทศคือไปดูที่โรงแรมก่อนและต่อมาเนี่ยท่านผู้ชมสี่ทุ่มครึ่งของคืนวันเสาร์กลางดึกเลย ทั้งสามคนเดินเท้าอยู่ริมถนนสุวรรณศรบ้านกมหา้าฝั่งซ้ายอารันยประเทศมุ่งหน้าชายแดนคืทั้งไม่เจอเดินออกไปแนละ้วท่านผู้ชมครับนำตัวส่งตำรวจนครบาลแล้วเมื่อวานนี้พลตรตรีนพสินปู้สวัต์รองผู้จัดการนครบาลก็แถลงที่สนทองหลอ่อการจับตัวการรับตัวสิรับตัวทั้งสามคนชาวจีนทั้งหมดเลยโดยระบุไล่เรียงรายละเอียด เอาอีกทีหนึ่งลงไปเหตุการณ์เกิดค่ำวันที่16มีนานะคะผู้เสียหายก็คือนางสาวเว่งเมืองลู่เนี่ยมาทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งบนถนนเอกกมัยกับนางนกต่อซึ่งเป็นเพื่อนที่คบหากันก็คือเสี่ยวอี้รู้จักกันได้ประมาณปีกว่าค่ะทานเสร็จเรียบร้อย3ามทุ่มห้นาทีเดินออกจากร้านลักษณะก็คือเสี่ยวอี้เนี่ยพยายามจะพาผู้เสียหายเดินไปใกล้ๆรถตู้เอาผัดสีดำคุณผู้ชมจะเห็นนะคะ ที่จอดอยู่เนี่ยค่ะเบียดแล้วเนี่ยค่ะพอชิดกับรถตู้ชายที่นั่งอยู่ในรถเปิดประตูบีบคอผู้เสียหายกระชากผู้เสียหายขึ้นไปบนรถตู้ปิดปาปิดตามัดมือมัดปากตัวเสี่ยวอี้ซึ่งเปนนางนกต่อก็อขึ้นรถไปด้วยค่ะตั้งใจพามาตรงจุดนี้ใช่ที่นัดหมายไว้เนี่ยค่<ล>ะเดินเบียดเข้าไปนะค่ะ่เนี่ยไหมเนยจังกวะเนี่ยค่ะเนี่ยนะ นี่ฮะท่านผู้ชมแล้วตัวนางนกต่อก็ขึ้นรถคันนี้ไปด้วยจากนั้นกลุ่มคนร้ายก็ขับรถเอาผาดออกไปไม่รู้ว่าไปที่ไหนบ้างแต่ก็คือไม่ได้หยุดเลยขับวนไปเรื่อยๆอผู้เสียหายให้การว่าระหว่างที่อยู่บนรถคนร้ายขู่จะทำร้ายร่างกายบังคับให้โอนเงินเป็นสกุลเงินคริปโตเนี่ยค่ะ2แสน u S D T โอนไปให้ประมาณ8,000กว่า U S D T ถ้าคิดเป็นเงินไทยคือ2 0แสนแล้วยังไม่จบโอนเงินหยวนไปอีก2 0แสน หรือประมาณ1,240,000ากว่าบาทค่ะก็ปะเป็นเท่าไหร่ประมาณล้านห้าใช่แล้วพอวันที่17มีนาวันรุ่งขึ้น8โมงกว่าคนร้ายให้ผู้เสียหายติดต่อกับแฟนเพื่อให้โอนคริปโตมาให้อีก50,000ค่ะ50,000 USDT คิดเป็นเงินไทยก็คือล้านเค่ะเนี่ยค่ะแล้วหลังจากนั้นคือกลุ่มคนร้ายเอาโทรศัพท์มือถือไปโอนเงินต่อไม่รู้ว่าบัญชีปลายทางเป็นบัญชีใด แล้วาจากนั้นงใช่ค่ะเอาตัวไปปล่อยทิ้งเอาไว้ตรงแถวแถวมีนบุรีนะคะแล้วประเด็นก็คือไปรู้รู้จักกำลังนกต่อน,นี่แสบจริงเห็นภาพวงจรปิดนะค่ะรู้จักกันแต่เมื่อไหร่ท่านพลตีนร้อยรินท์ท่านบอกผู้เสียหายได้สอบสวนแล้วรู้จักกบลังนกต่อเกือบหนึ่งปีก็แปลว่าวางแผนมาเป,ป็นปี แล้วมี <จะ S 1> การพูดคุยก,กันเฉพาะเวลามาเที่ยวประเทศไทยคือตัวผู้เสียหายเนี่ยมาเที่ยวไทย3ครั้งแล้วนะคะครั้งล่า,าสุด14มีนานแล้วสก็เกิดเรื่องเลยใช่นี่คาดว่ากลุ่มคนไว้ที่เข้ามาตีสนิทแล้ววางแผนเนี่ยทูุชมรู้ว่าผู้เสียหายนึกาปริญญาโทจีนคนนี้เนี่ยเพิ่งจะได้รับเงินจากการเวนคืนที่ดินที่จีนจํานวนมากค่ะและที่สําคัญก่อนวันที่16 มีความ,วามพยายาม,ยายามจะก<ง>่อเหตุมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ผู้เสียหายไม่เดินทางมาตามนัดก่อนจะเกิดเหตุวันที่16มีนานั่นแหละค่ะตัวเขาเองนะครับได้รู้จักกับผู้หญิงชาวจีนนะครับและผู้หญิงคนดังกล่าวนี้พยายามชักชวนเพื่อมาร่วมรับประทานอาหารพยายามพาผู้เสียหายเดินไปเฉียดต,ตรงรถตู้คันดังกล่าที่จอดอยู่ชายบนรถตู้ได้เปิดประตูนะครับแล้วคว้ามือมาบีบคอแล้วก็ชากผู้เสียหายขึ้นรถหลังจากที่ถูกนาตัวขึ้นรถแล้วนะครับ พนักงานแล้วนะครับให้ผู้เสียหายเนี่ยพยายามโอนเงินนะครับเป็นเงินคริปโตผ่านมือถือนะครับเรียกทั้งหมด20,0,000 USDT นะครับหลังจากนั้นตอนเช้านะครับก็พยายามบังคับผู้เข็นนะครับให้ติดต่อกับญาติและก็บังคับให้ติดต่อกับทางเพื่อนชายนะครับเพื่อจะหาเงินเพิ่มเติมปรากฏว่าเพื่อนผู้ชายคนสนิทนะครับก็ได้ยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีของผู้หญิงนะครับผู้เสียหายอีกอีก5 0 0่น USDT นะครับ ทางคนร้ายก็เอามือถือไปดำเนินการโอนข้าสูม่มบัญชีตัวเองนะครับหลังจากนั้นปล่อยผู้หญิงลงนะครับที่แถวแสนแสบในบุรีขณะที่คนไว้ก็ไม่ได้เข้าออกเมืองไทยบ่อยนะสามครั้งค่ะดูการเดินทางเข้าออกของกลุ่มคนร้ายเนี่ยเคยเดินทางทั้งหมดสามครั้งเข้ามาครั้งแรกยี่สิสี่พฤษภาปีที่แล้วปีที่แล้วนี่เอง ก็ปแป่ว่า,ายังไม่ถึงปีค่ะแล้วโอกาสเข้ามาก่อเหตุกันแบบนี้ในประเทศไทยใช่ไหมเนี่ยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวนะคะอา้าวนี่ตอนนี้ทั้งสามคนยังไม่ยอมให้การใดๆทั้งสิ้นค่ะมีจีนดำเลยไม่ใช่จีนเทาเข้ามาก่อเหตุแบบนี้มีนางนกต่อทั้งสามคนไม่ปีปากเลยใช่ไหมใช่ค่ะนี่นิดเดียวนี่หนีไปแล้วนะอออกประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วผู้ชม